เดี๋ยวทุกคนกลับมาเจอกับปามปามรีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะทุกคนเห็นรูปปกแล้วว่าจะมาทำอะไรก็คือการรีวิวรองพื้นนั่นเองนะคะก็ใช้ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะใช้อยู่ตลอดทั้งอาทิตย์แล้วก็เฮ้ยรู้แล้วแหละว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือรองพื้นจาก ODBO นั่นเองนะคะนี่คือ Happy Foundation นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็น moisturizing nourishing แล้วก็ skin perfection นั่นเองนะคะสีที่ปามซื้อมาคือเบอร์21ซึ่งเขามีอยู่2เบอร์ปกติ ODBO มีอยู่2เบอร์อยู่แล้วตลอดก็คือ21และ22นั่นเองนะคะก็อันนี้มีขนาด30 ml นะคะแพคเกจจิ้งด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะก็ปกติมากแต่ขวดมันดูเล็กๆเนาะขวดมันดูเล็กนะคะแล้วก็เป็นความแบบง่ายๆไม่ได้แบบสวยหรูอะไรแบบใช้งานง่ายอะไรอย่างนี้นะคะรหัสสินค้าของเขาคือ OD423 นะเผื่อแบบใครแบบไปเซิร์ชชื่อรุ่นไม่เจอเซิร์ชรหัสอาจจะเจอนะคะเดี๋ยวบอมจะให้ดูสีก่อนนะซึ่งก็จะค่อนข้างจะขาวเลยนะคะคือมีปัญหากับไอตัวปั๊มอ่ะเพราะมันจะแบบออกปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดมันไม่ออกแบบรูดเลยนะมันจะมีปัญหากับตัวปั๊มแต่ว่าไม่รู้ว่าอันอื่นจะมีไหมนะสีจะเป็นประมาณนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความขาวนะแต่ก็จะเป็นโทนเหลืองนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะนุ่มแบบเป็นซอฟต์ฟาวเดชั่นจริงเห็นปะเนื้อนุ่มมากแล้วก็ปกปิดได้อยู่ในระดับที่แบบทูเชียร์ทูมีเดียมนะคะก็เบอร์21ก็จะยังเป็นความโทนเหลืองนะเห็นปะมันจะไม่ได้เป็นความชมพูเพราะเกลี่ยลงที่หลังมือก็ถือว่าค่อนข้างโอเคคือก็จะเข้มกว่าหลังมือปามไปนิดนึงนะเดี๋ยวจะลองให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะซึ่งช่วงนี้ที่มีสิวนะคะเป็นแบบว่าสิวฮอร์โมนนั่นเองนะคะขึ้นเต็มเลยทุกคนหลังจากที่ทุกคนไม่เคยเห็นสิวเรามานานช่วงนี้ก็จะเห็นบ่อยเพราะว่าสิวและสิวนะคะฮะเดี๋ยวจะลงให้ดูที่หน้านะคะซึ่งจะปั๊มออกมา2ปั๊มปุ๊ดๆตีเนื้อฟาวเดชั่นนะคะคือปั๊มนะมีสิวตรงนี้ตรงนี้เยอะมากสิวเยอะมากฉะนั้นก็คือจะได้ดูด้วยเนาะว่าเฮ้ยปกปิดหรือเปล่าพี่นะฮะเนื้อมันนุ่มดีอ่ะปามชอบปามใช้ฟองน้ำตัวเดิมค่ะยังเหมยนะคะค่อยๆกดลงไปสี21เนี่ยเหมือนจะขาวกับใบหน้านะแต่ว่าพอลงจริงๆแล้วนะก็คือพอดีนะเห็นปะมันไม่ได้ดูแบบวอกลอยกระโดดอะไรใดๆนะคะถือว่าเป็นผิวสำหรับปามคือปาเป็นคน NC20 นะคะในรองพื้นแม็กนะลงไป1ชั้นบางๆนะคะครึ่งนึงแทบจะไม่ปกปิดเลยจะได้ความเหมือนผิวมากผิวแบบเหมือนอารมณ์ BB ครีม CC ครีมอะไรเลยนะคะเดี๋ยวขอย้ำในจุดที่มีสิวนิดนึงลงไปนะคะสีไม่ได้ดูวอกนะคือปามดูจากในกล้องอะไรเงี้ยหรือกระจกก็ไม่ได้ดูวอกนะแต่ว่าเหมือนว่าปรับให้หน้าเรามันมีความขาวขึ้นเล็กน้อยอ่ะซึ่งโอเคเลยนะคะแล้วก็งานแบบผิวมากไม่เน้นฟูลคัฟเวอร์ใดๆเลยนะคะไม่มีการแบบปกปิดอะไรมากมายเนี่ยสิวนะปกปิดไม่ได้นะคะไม่ได้แบบเน้นงานแบบฟูลคัฟเวอร์นะคะใครหวังใจเรื่องฟูลคัฟเวอร์ก็ข้ามไปอ่ะเดี๋ยวลงอีกด้านนึงให้เท่ากันนะซึ่งมันก็จะปั๊มออกมาได้ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเหมือนหัวปั๊มมันมีปัญหานี่คิดว่าถ้าเกิดว่าซื้อ23นี่ต้องเข้มแน่เลยเพราะว่า ODBO เนี่ยจะเป็นเหมือนรองพื้นเสียงทายอะให้คุกกี้ทำนายกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีนะสี21ก็ขาวมากบางทีสี23ก็เข้มมากใครไม่ได้อะไรเงี้ยก็แต่มันต้องเป็นการแบบว่าเสียงทายนะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าฉันเสียงทายถูกต้องจริงๆก็อยากจะให้ ODBO ทำเหมือนแบบเบอร์25อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าสำหรับแบบคนที่เขาอยากใช้ว่ะแต่ว่าเขาก็คือเขาผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีรองพื้นให้เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงนะถ้า23สำหรับ ODBO บางทีคนผิวเข้มก็ใช้ได้นะเพราะว่าบางรุ่นก็คือเข้มเลยอะเข้มจริงจังโอเคค่ะลงไปเสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะคะก็สังเกตเลยว่าหน้าแบบผิวมากคือมันไม่แบบผิวจริงๆอะผิวสวยมากเห็นปะ
แล้วก็ไม่ได้ดูฉ่ำดูเปียกใดๆนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของปาล์มตอนที่ลงมันยังให้ความชุ่มชื้นผิวดูแบบสบายหน้ามากนะคะด้านการปกปิดอยู่ระดับเชียร์นะคะบิ้วไปถึงแบบมีเดียมก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ารอยสิวอย่างเงี้ยยังปกปิดแบบไม่ค่อยได้นะคะก็คือเหมาะสำหรับคนผิวดีๆเลยนะคะหัวอะไรเงี้ยแต่พวกรอยแดงอะไรเงี้ยก็ยังปกปิดไปได้อยู่แต่ว่ากลากเกลืออะไรเงี้ยก็ยังเห็นอยู่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะบิวเพิ่มลองบิวเพิ่มไหมเพราะว่ายังไม่มีการบิวเพิ่มเนาะก็เอาออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ลองบิวเพิ่มหน่อยว่ามันจะให้การปกปิดเพิ่มเติมอะไรยังไงก็เพิ่ม coverage ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดฟูนะก็อยู่ในระดับคือ sheer to medium นะจ๊ะสี21เนี่ยมันเป็นความโทนเหลืองด้วยมันก็เลยไม่ได้ดูวอกเนาะถือว่าโอเคเลยนะคะโอเคเดี๋ยวปั๊มไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะลุคนี้น่าจะลงหลังจากการรีวิวรองพื้น ODBO คลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์คลิปนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเจ้าตัวรองพื้น ODBO Happy Soft Foundation ที่มี SF 15นะคะใช้แล้วรู้สึกง่ายปั๊มใช้เป็นเบอร์21นะจำราคาที่ซื้อไม่ได้แต่ว่าราคา100แบบ109บาทหรือ119บาทนี่แหละที่ปั๊มซื้อมานะคะจากใน Shopee นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น moisturizing nourishing แล้วก็ skin perfection นะคะรอบนี้ปาล์มใช้แบบที่ไม่ลงแป้งไม่เซตแป้งเลยนะคะคือสังเกตเลยว่าผิวเบอร์21อ่ะเหมือนจะตอนแรกอาจจะดูขาวหรือเปล่าพี่ปาล์ม21เลยนะแต่ตอนลงที่ผิวตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูวอกลอยหรือว่าขาวจนเกินไปนะคะแล้วพอเนี่ยแต่งหน้าอะไรเสร็จแล้วมีบรอนเซอร์มีไฮไลท์คือพอมัน complete look แล้วอะหน้ามันก็คือเหมือนกลืนปาล์มรู้สึกว่าเข้มไปกว่าตัวปาล์มด้วยซ้ำเพราะว่าผิวกายปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะขาวนะคะเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีคือคุณไอตาเคยเหมือนบอกว่ามันแยกไม่ออกระหว่างมันดรอประหว่างวันหรือว่ามันแบบว่ามีความออกซิดาร์มีความกลืนเข้าสู่ผิวเอ๊ะมันจะยังงงๆแต่ปาล์มรู้สึกว่าคือคนที่ NC 20แบบปาล์มอะใช้21ไปเลยนะคะเพราะว่ามันดรอปแน่นอนแล้วก็มันเหมือนแบบพอดรอปแล้วมันก็ไม่ได้ดูวอกลอยไงเพราะบางทีคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ไม่อยากแบบไม่ได้อยากวอกลอยในระหว่างวันแต่สำหรับตัวปาล์มนะเท่าที่ใช้ปาล์มรู้สึกว่าสีมันแบบมันจะเป็นแบบเนี้ยไปทั้งวันแต่มันไม่มีความสดใสอ่ะปาล์มรู้สึกว่าปาล์มอยากจะให้มันสีมันขาวเนี้ยนะคะพอมันขาวปาล์มรู้สึกว่ามันจะมีความมั่นใจกว่านี้อันนี้มันจะดูเหมือนแบบหมองๆอ่ะในความรู้สึกปาล์มนะตอนใช้ระหว่างวันเดี๋ยวปาล์มจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปที่เพิ่งลงเสร็จก็จะเป็นผิวแบบคลีนๆเลยไม่มีอะไรผิวดูสวยใสมีความฉ่ำๆเล็กน้อยเพราะมันเป็นแบบว่า moisturizing นะคะอีกรูปนึงจะเป็นรูปที่หลังจากที่ใช้มั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มนะคะเลิกงานเป็นยังไงบ้างรองพื้นมีการเกาะติดผิวได้ค่อนข้างที่จะดีแต่รู้สึกว่ามันไม่สดใสอ่ะในความรู้สึกปาล์มใช้แล้วมันดูหน้าหมองๆว่ะหน้าแบบไม่ค่อยแบบคือปกติเวลาเป็นคนชอบรองพื้นขาวก็จริงหรือว่ารองพื้นที่พอดีผิวแต่อันนี้มันพอดีผิวแต่มันก็แอบมีความหมองฉะนั้นก็คืออันนี้มันจะมีความปั๊มตีว่ามันเป็นความจอบระหว่างวันไปเลยนะคะซึ่งใช้แล้วเนี่ยถามปั๊มนะปั๊มรู้สึกว่าปั๊มไม่ชอบสีอ่ะคือ21อ่ะมันควรจะเหมือนมีความขาวกว่านี้แต่พอจริงๆแล้วในระหว่างวันหรือว่าใช้คือตอนที่ลงทุกคนเห็นเลยว่ามันแบบมันไม่ได้เหมือนแบบขาวอย่างนั้นเนี่ยปั๊มก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชอบแต่หลายๆคนอาจจะเห็นจากรีวิวแล้วมันก็ดูพอดีผิวพี่นี่แต่ว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าความชอบส่วนตัวเนาะความชอบส่วนตัวของปั๊มคือการที่อยากจะให้มันมีความกระจ่างใสมากกว่านี้แต่อันนี้มันจะแบบว่าพอดีผิวไปแล้วก็ดูความดรอปนะคะอันนี้สำหรับสีนะส่วนเรื่องฟอร์มูล่าเนื้ออะไรเงี้ยปั๊มรู้สึกว่าเนื้อเนี่ยทำดีอยู่นะดีอยู่คือดีเลยคือดีแบบว่าเนื้อมีความแบบพิกเมนต์ที่สีค่อนข้างชัดเกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็ปกปิดได้อยู่ระดับคือเชียร์บิ้วไปถึงขนาดแบบมีเดียมยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเชียร์หน่อยแบบเป็นงานสบายผิวเป็นงานผิวยิ่ง full coverage ก็คือข้ามไปเลยไม่ได้ใครรอยสิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรืออาจจะต้องลองบิ้วสัก2หรือ3หน้าแต่ว่าปาล์มรู้สึกว่าพอสำหรับปาล์มเนี่ย
แค่นี้มันพอแล้วบิวเยอะเดี๋ยวมันจะดูเคกกี้เกินไปถึงบางจะเป็นคนผิวแห้งแต่ว่าถ้าบิวเยอะเกินมันอาจจะดูแบบหนาเพราะในระหว่างวันเราเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อเยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ดีนะคะก็คือตัวนี้มันจะเป็นออกแนวผิวๆใครที่หวังใจเรื่อง full coverage ก็ข้ามไปนะคะในระหว่างวันสำหรับตัวปาล์มนะปาล์มลงทั้งหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมาก8ชั่วโมงอะไรเงี้ยมากกว่า8ชั่วโมงปาล์มรู้สึกว่าตัวนี้มันมีคราบบ้างนะคะคราบบ้างช่วงคางช่วงร่องแก้มช่วงจมูกอะไรเงี้ยแต่ช่วงคางอ่ะปาล์มใช้ยาแต้มสิวคือเหมือนรับยาที่ช่วยลดการอักเสบของสิวไม่แน่ใจว่ามันไปก่อปฏิกิริยานู่นนี่นั่นนู่นจนทำให้ตัวของฟาวเดชั่นมันเป็นคราบหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องลองดูแต่ในส่วนอื่นนะก็คือมันก็ไม่เป็นก็คืออาจจะเพราะว่าตัวของยาสิวมันไปต่อมันไปแบบมันไปต่อสู้กันกับฟาวเดชั่นมันก็เลยทำให้ช่วงเนี้ยเป็นคราบได้แต่ว่าในส่วนอื่นหน้าหน้าผากอะไรเงี้ยปกติแล้วก็จะมีตกร่องบ้างเพราะเราเป็นคนริ้วมีริ้วรอยช่วงใต้ตาก็จะตกร่องบ้างนะคะกันน้ำกันเหงื่อไหมตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นแบบว่าวอเตอร์พรูฟหรืออะไรอะไรเงี้ยไม่ได้บอกตัวเองว่าเป็นลองเวลลิ่งด้วยนะคะก็คือตัวนี้สำหรับตัวปาล์มให้บอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อแบบซูเปอร์ว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือหลุดไหลแน่นอนเพราะว่าระหว่างวันปาล์มเหมือนเหงื่อออกแล้วตัวนี้ก็คือไหลนะคะเบอร์รูขุมขนไปได้ไหมคือด้วยความที่เราก็รูขุมขนไม่ได้เยอะนะก็เอาเป็นว่าพลางได้พอประมาณไม่ได้แบบโอ้ยเกิดมาเพื่อเบอร์รูขุมขนให้คุณโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนเหมือนแบบรูขุมขนกว้างก็ควรมีเป็นเฟสไพรเมอร์ที่ใช้เฉพาะเรื่องรูขุมขนก็อย่าหวังใจเรื่องรองพื้นอย่างเดียวเลยถ้าให้สรุปนะปาล์มพูดตรงๆว่าปาล์มแบบใช้แล้วก็ไม่ได้ชอบบอกเลยว่าไม่ได้ชอบหนึ่งเลยคือสีปาล์มรู้สึกว่าปาล์มอยากให้มันมีความสดใสมันมีความสว่างกว่านี้นะคะ2ระหว่างวันมันก็ไม่ได้ทำประสิทธิภาพได้ดีขนาดเหมือนแบบอยู่ติดทนทั้งวันหรือแบบว่าหน้ามันไม่สดใสในความรู้สึกของปาล์มคือปาล์มรู้สึกว่าปาล์มใช้แล้วปาล์มไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยมันหน้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่มันดูแบบหมองๆนะคะก็คือตีว่ามันแบบมีการเหมือนว่าดรอปนะนี่ขนาดเบอร์21เนี่ยใช้เนี่ยประมาณเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยยังรู้สึกว่าดรอปเลยยังรู้สึกแบบเฮ้ยหน้ามันเข้มอยู่นะเข้มเนาะใช่มั้ยรู้สึกว่าเข้มไหมคือถึงแม้ว่าเราจะเหมือนแบบบรอนเซอร์มาแต่เขาไม่ได้บอนโซ่เยอะนี่หว่าก็นิดนึงแต่ทำไมมันดูเข้มๆวะยังไงรู้ทุกคนรู้สึกไง บอกกันมาหน่อยก็แล้วกันนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวคิดว่าพูดครบถ้วนแล้วสำหรับเจ้าตัวรองพื้น ODBO Soft Happy คือใช้แล้วกูไม่ได้แฮปปี้เลยไม่มีความ Soft Happy รู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าคนชอบนะคะแล้วก็กด Subscribe ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมตามปามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวจ้าบายปามรีเอกนะคะ Twitter แล้วก็ IG @ปามรีเอกนั่นเองนะคะก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าหวังว่าทุกคนชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ลาทุกคนไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย